นี่ครับต้องค่อยๆใจเย็นครับผมพี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องนี่นี่ครับผมโอ้แล้วฝากติดตามพี่ได้ไปนะครับเนาะสวัสดีครับผมผมสากจอมพีชเชอร์ด้วยครับผมมื้อนี้ผมก็มาไล่กาแฟดอกมาสิมาเบิ่งพาไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งเฮ็ดปลวกพี่น้องเฮ็ดปลวกที่ผมเก็บปีที่แล้วมังหันเนาะแต่ปีนี้ก็บ่ออกพี่น้องนี่ก็เลยออกพรรษามาแล้วมื้อนั้นปีที่แล้วออกมื้อวันออกพรรษาตำหลักมันหมดทั้งที่มื้อละดูแล้วบัดนี้ช่วงนี้มันจะมาสิออกจะบ่พี่น้องอาจจะไปเบิ่งนํากันว่ามันสิออกบ่ครับผมต้องไปลุ้นนํากันว่ามันสิออกบ่เนาะที่ผมเก็บปีที่แล้วครับผมไปเบิ่งนํากันครับผมบางมองผมไปหาจนว่าแบบว่าย่างไปหาจนสิว่าจะสิว่าได้พี่น้องจนเมื่อยมันก็บ่ออกพี่น้องเป็นตานายดีพี่น้องไอ้เฮ็ดปลวกอันนี้ต้องไปหาทุกๆใหม่ๆเข้ามาต้องไปหาต้องไปเบิ่งนะว่าง่ายแหละทุกๆ3มื้อ4มื้อต้องไปเบิ่งมองที่เคยออกน่ะแต่มองนี่ก็ผมมาเบิ่งตลอดแล้วครับผมเนี่ยผมบ่ได้เบิ่งมาหลายมื้อ5มื้อแล้วที่มาเบิ่งนํากันครับผมไปพี่น้องอุ้ยมันออกครับผมนี่ๆครับมันออกอยู่ต้องออกบ่หลายครับผมดูพี่น้องมันอยู่ครับผมนี่ๆพี่น้องเห็นมันสีขาวบ่นี่พี่น้องนี่ครับผมนี่ผมมันออกครับผมนี่บัดนี้พี่ครับผมนี่ๆๆๆเป็นแถวแล้วพุ่นข้างล่างพุ่นน่ะอู้ข้างบนออกแต่ว่าบ่หลายครับผมพุ่นนี่นี่ครับผมนี่โอ้ยเพิ่นภาพบ่ข้างในนะครับเนาะว่าดอกนี่งามขนาดครับผมนี่ครับผมนี่จุ่มๆเลยครับผมนี่เดี๋ยวครับนี่เฮ็ดปอยบ่มันขึ้นมาจากใต้ดินพี่น้องเบิ่งเด้อสังเกตเป็นเห็นบ่มันดันดินขึ้นมาเห็นบ่นี่ข้างล่างมันเป็นโพรงปวกครับผมนี่บ่นี่พี่น้องพุ่นเป็นแถวแล้วครับผมพุ่นน่ะพุ่นโอ้ข้างบนเนี่ยแต่ว่าบ่ใหญ่ครับพี่น้องนี่ๆกลุ่มนี้งามขนาดครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับผมนี่ครับผมมันก็จุ่มๆมาซ่านี่อันนี้ก็2น่าจะขึ้น2มื้อแล้วครับผมผมบ่มาเบิ่งมันแอบขึ้นครับผมเนี่ยนี่ครับผมเผลอบ่ได้เด้อครับเห็นอันนี้พี่น้องขึ้นทันทีเลยเด้อนี่ครับผมนี่ๆมองนี่ครับผมนี่ครับผมนี่บ่มันขึ้น4ครับผมเด้อนี่ครับผมมันขึ้นบ่หลายครับผมแต่ตำหลังมองนี่หลายแล้วปีก่อนๆเก็บไปอู้เบิ่งหลายไปน้อง15กิโลครับผมมองนี่อู้ดอกนึงไปน้องอยู่ไกลขนาดปู้นลงอยู่ดอกนึงอันนี้แดงๆคือปลวกนะครับเด้ออันนี้คือลักษณะนี่เป็นปลวกครับผมที่ว่าเห็นมันขึ้นมองจอมปลวกอยู่บ่นี่อันนี้ปลวกเด้อครับนี่บ่ดินแดงๆนะครับมันขุดขึ้นมาเนาะเนาะเห็นมันจะขึ้นตามสีครับผมนี่เด้นี่ผมนี่แม่นนี่ครับนี่บ่นนี่ครับผมขึ้นสีเลยเนี่ยขึ้นดินแก่นขึ้นได้สวยพี่น้องนี่พี่น้องเดียวกำลังขึ้นอันนี้บ่นี่สุดยอดแล้วครับผมนี่คุณน่ะพี่น้องขึ้นเป็นแถวแล้วครับผมคุณน่ะมานี่แล้วครับเด้อนี่กองนี่งามเห็นบ่พี่น้องอันนี้ดินแดงๆพี่น้องเห็นบ่ดินแดงคือมองปลวกขุดขึ้นมาเห็นบ่นี่ดินแดงๆบ่นี่ก็ขุดดินขึ้นมาเห็นบ่ปลวกมันขึ้นอยู่มองนี้บ่นเฮ็ดปลวกว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆตามพุ่นน่ะพี่น้องขึ้นเป็นแถวพุ่นน่ะฮอดต้นไม้ใหญ่ๆต้นหยังคล้ายๆต้นลำดวนพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นฮอดปูนเลยปีที่แล้วก็หลายคักขนาดพี่น้องมองนี่ปีก่อนๆนั้นนี่มองนี่15กิโลพี่น้องบ่กวงเลยไปเก็บอู้คักขนาดพี่น้องนี่ดูดิมันขึ้นเป็นแถวไปพุ่นน่ะไปเบิ่งน่ะตกใจพี่น้องมันสิขาวโอโม่เลยมองนี่บ่เริ่มทึมเลยถ้ามันบานโอ้โหตกใจพี่น้องถ้ามาเห็นน่ะสั่นเลยพี่น้องบ่อีหลีเด้อพอแต่ว่าผมบ่เห็นจนชินน่ะผมยังสั่นน่ะบ่ตื่นเต้นน่ะทางที่ผมก็เห็นบ่อยอยู่ว่าแต่ว่าผมก็ตื่นเต้นคือเก่าพี่น้องมันว่ามันขึ้นหลายๆเนี่ยขาวโอโบเลยพี่น้องขาวแบบปื้อเลยพี่น้องแม่ซ้ําคือดอกไม้ปอมาปักไว้เพิ่นเนาะเพิ่นน่ะเห็นบ่นี่นี่ครับผมโอเคครับผมนี่ฮะครับเนาะนี่ครับเวลามันบานไปนี่ครับเด้อมันคล้ายๆเฮ็ดเบื่อครับผมเนี่ยมันก็คล้ายๆเบื่อที่ว่าเฮ็ดที่ FC มาคอมเมนต์ในเพจก็ว่าบานบ่กินเตะทิ่มก็เหยียบทิ่มก็ว่ามันคล้ายๆเฮ็ดขี้งัวเฮ็ดกระดงกันนะพี่น้องเฮ็ดขี้งัวขี้ควายที่ก็ไม่ตําคล้ายๆกันพี่น้องแต่มันบ่แม่นพี่น้องมันต่างกันที่ว่าเห็นอันนี้มันขึ้นมาจากโพรงปลวกเห็นบ่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ลงคลิปให้เบิ่งครับผมมันเลิกเล่นเลยคาตัวนี้มันเลิกลงไปใต้ดินหลายพี่น้องมันขึ้นมาจากใต้ดินได้พี่น้องเนี่ยแต่มันสิมีหยังมึงนี่พี่น้องเอิ้นหยังก็นี่เอิ้นนี่ก็ที่ว่าเพิ่นว่าเฮ็ดเบื่อนะมึงนี่เฮ็ดขี้งัวมาขี้ควายขี้ควายมันก็เป็นสีพี่น้องมันเป็นเบื่ออันนี้บ่ได้แม่นเฮ็ดเบื่อครับผมกินได้เฮ็ดปลวกครับผมเห็ดนมหนูเลยสิเอิ้นพี่น้องหลายซื้อขนาดเห็นอันเนี้ยโอเคครับผมนี่ครับผมอันนี้มันอยู่ห่างโอ้ครับผมนี่ครับผมเวลาเฮาอยู่ห่างจากดินแดงๆโพรงปลวกมันก็ถอดง่ายครับผมนี่
ถ้ามันขาดก็ยังเป็นมังนี่เป็นมันแข็งครับผมมังนี่มันแข็งไม่แห้ตัวนี้ขาดเพราะเวลาเราดึงขึ้นมาอาตัวนี้มันติดดินแบบมันแข็งเลยฮะเป็นมังนี่ได้แกะให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวผมจะแกะมังนี่ให้เบิ้งเลยครับเด้อนี่ครับมังนี่มันแข็งใช่ไหมครับนี่นี่มังนี่มันแข็งครับผมนี่มังที่อยู่มังที่ขึ้นมาจากปลวกนะที่ต้นนี่มังนี่มันแข็งแล้วก็ตัวนี้มันเวลาชักขึ้นมามันติดหูแล้วให้ตัวนี้ขาดครับผมนะมีดอกเดียวเลยนี่ครับผมอู้ยเงาขนาดครับผมดูเรียกขามันนะนี่อุ้ยดินมันไหลเลยน้องนี่ครับต้องค่อยใจเย็นครับผมโอ้พี่น้องใจเย็นครับใจเย็นอุ้ยนี่ครับผมครับผมโอ้ยตื่นเต้นขนาดเลยเฮ้ยครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่ครับโอ้ยสวยงามพี่น้องโอ้ปานพี่น้องปานดอกบัวพี่น้องบุญเนี่ยโอ้ครับผมนี่ครับผมจะลองดึงดอกนี้ครับผมโอ้พี่น้องเงาขนาดครับผมดูดินี่โอ้ขอโทษนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องนี่เนี่ยโอ้ยเสียดายพี่น้องอู้ดังโอ้โอ้ยนี่ครับผมโอ้ออกเหมือนแห้งเลยพี่น้องผมดึงเนี่ยโอ้ยนี่ครับผมโอ้ทุโอ้นี่ครับผมโอ้ยน้ำขนาดแล้วครับผมอยู่ดิอ๋อพี่น้องนี่ครับผมสุดยอดเลยครับอยู่ดิโอ้โอ้พี่น้องอันนี้มันอยู่ดินแข็งครับผมมันดูแบบมันอยู่กลางปลวกเนี่ยมันไม่เล่นเนียนครับผมโอ้โห นี่ครับผมโอ้โห วี่ครับผมนี่วิ่งนี่ครับผมงามขนาดเลยปะโถอู้เนี่ยนะครับผมอู้บอกอู้พี่น้องนี่โอ้ยมันน้องมดแห้งดึงมดแห้งเด้อครับเด้อโอ้ยโอ้ครับผมโอ้ยสุดยอดครับผมโอ้ทุนี่ครับผมอุ้ยนี่ครับผมอุ้ยงามขนาดครับผมอุ้ยผู้พัฒน์ทอพี่น้องปานดอกไม้แล้วครับผมโอ้พี่ครับผมปาดนี่ดินมันแข็งด้วยนี่โอ้บางไงครับพี่น้องไงก็มูเลยไปนะโอ้พูดนะนี่ปลวกมันขึ้นมองปลวกครับผมไม่บอมันขึ้นจากรังปลวกครับผมนี่ปลวกยังอยู่เลยนี่ปลวกขึ้นมานํามันนี่ปลวกขึ้นมานําครับผมนี่อุ้ยนี่ครับผมอ
อุ้ยนี่โอ้พี่น้องโอ้เล่นขนาดพี่น้องออกเหมือนแห้งเลยครับผมนึกว่าเล่นด้วยครับเด้อโอ้ขาสั่นแล้วครับผมขาสั่นได้พอพี่ดึงขึ้นนี่ไม่ได้เล่นด้วยนี่ครับผมดอกหนึ่งนี่พี่น้องยาวขนาดเลยดูดินี่ครับผมโอ้ครับผมยาวขนาดนี่อุ้ยนี่ครับผมโอ้ของแท้เด้อพี่น้องเด้อนี่อู้โอ้ขาสั่นเลยครับผมโอ้เด้อนี่พี่น้องบ่เล่นๆนะครับเด้อดึงขาสั่นเลยบ่ต้องให้อุ้ยนี่ครับผมนี่อันนี้แตกอะไรก็แตกครับผมมองนี่ดินแข็งไม่ดีกว่าใดดอกหักเอาเลยครับมองนี่ครับผมนี่ฮะสิหักเอาเลยโทษก็โทษสิได้ของพี่น้องอุ้ยนี่โอ้พี่น้องโอ้ออกอันนึงนี่ครับผมลงล่างด้วยนี่นี่เงินง่ายขนาดครับผมดูดิดนี่ครับผมวันนี้ก็เก็บขึ้นได้บ่หลายพี่น้องเลยน้อยเดียวมันขึ้นบ่หลายครับผมได้แค่นี้มันมีบ่หลายมันตามหลักมันขึ้นหลายได้มองนี่ครับผมขึ้นน้อยเดียวพี่น้องนี่เป็นเพราะยังก็บ่แน่ใจแล้วบางมองก็ขึ้นหลายพี่น้องแต่ผมก็อยากเจอมองที่มันหลายๆก็บ่มีพี่น้องก็เวลาผู้อื่นไปเก็บโอ้มีแต่14 15กกพี่น้องอันจุ่มๆนั่นสิพี่น้องที่เขาไปเก็บกันโอเคครับผมจะได้ฝากติดตามอีกพี่ต่อไปนะครับเนาะขอบคุณเลยครับที่เขามาช่วยให้กำลังใจครับผมช่องดีแชร์ด้วยครับขอบคุณนะครับเด้อที่ซับสไครบ์ให้กับผมและขอบคุณที่บ่มีวันสิ้นสุดครับผมฝากติดตามอีกพี่ต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผมโอเคครับผมแต่ได้ก็ขอบคุณเลยครับผมขอบคุณเลยครับด้วยครับด้วยที่เข้ามาชมให้กำลังใจและขอบคุณที่ Subscribe ให้กับผมขอบคุณเลยครับแล้วก็ FC ใหม่ FC เก่านะครับเนาะจะได้ฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับเนาะช่องวิธีช่วยด้วยครับผมแล้วจังได๋ก็มื้อนี้ก็ที่ว่าสิเจอหลายก็บ่ขึ้นบ่หลายบางขึ้นน้อยเดียวพี่น้องเสียฟอร์มหมดเลยก็ใครที่มันขึ้นให้ครับผมเนาะจะได้ก็ฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆครับที่บ่มีวันสิ้นสุดครับที่ Subscribe ให้กับผมสวัสดีครับ